ขอต้อนรับฮีโร่โอลิมปิกเกมส์อยู่กันกี่ปีแล้วนะคุณสมจิต13ปีแล้วครับกี่คนละลูก2ไม่ไม่เมียเราพี่กี่คนเขาคนเดียวที่พกพาความฮามาเหลือล้นจะทำอะไรครับเนี่ยเป็นทหารครับราชการครับแล้วทหารเอาทำไมแค่นี้ทหารช่วงวัดนี่มันสูงที่ปุ๊บเท่าไหร่160ครับผมทำได้ทุกอย่างเพื่อเมียตอนนี้ขาสั่นแล้วนะครับขาสั่นข้างแล้วจากเมื่อวานนี้นะครับที่ทั้ง4คู่ต้องมาทำการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทโดยในเกมที่1ให้กินข้าวเหนียวให้หมดภายในเวลา2นาทีคู่ของคุณแอปก็สามารถทำได้สำเร็จเกมที่2ให้อุ้มเด็ก10คนขึ้นสไลเดอร์คุณแก้วพงประยูนก็สามารถผ่านไปได้แบบชิวๆแต่ในเกมที่3กลับเป็นคู่ของคุณออสที่ไม่สามารถจับคู่เหมือนพ่อแม่ลูกได้สำเร็จทำให้ในตอนนี้คู่ของคุณปุ้มกับคุณออสมีสิทธิ์ตกรอบสูงเลยครับเข้าสู่ภารกิจที่4ค่ะแน่นอนค่ะจบภารกิจนี้ใครมีใจสะสมน้อยที่สุดขออนุญาตลากลับบ้านนะคะออกไป เกมนี้ความยากง่ายไม่รู้ค่ะต้องไปเจอกับสิ่งนี้ค่ะเชิญค่ะหนูปรารถนามานานแล้วค่ะอยากกินเคียงคู่เอออยากกินเคียงคู่นี่เดี๋ยววันนี้มีโชว์ลิงแสมด้วยหรือไงหนูไม่สวยแต่หนูแซ่บถามก่อนเลยจ้ะดูจากการแต่งองค์ทรงเครื่องนี่คือนักกีฬาวอลเลย์บอลใช่ไหมคะรองแชมป์ปีที่แล้วลีกอาชีพอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะก็ไปคว้าแชมป์ลีกที่มาเลเซียมา4สนามปีที่แล้วล่าสุดนะฮะปีนี้อินโดนีเซียเชิญหนูนะคะเดือนพฤษภาคมหลังจากเสร็จลีกที่เมืองไทยเสร็จลีกเมืองไทยอินโดนีเซียเชิญเลยครับผมตอนนี้ลีกเมืองไทยกำลังจะปิดฤดูกาลเดือนเมษาตอนนี้ทีมเชียงราย VC อยู่อันดับ3นะคะขอกำลังใจแดงเชียร์ด้วยนะคะถนอมลูกสาวหนูหน่อยครับมีแต่บอกบางทางนั้นเลยค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเตรียมตัวเลยนะคะเกี่ยวแน่นอนกับนักกีฬาวอลเลย์บอลคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถป้องกันขวดน้ำไม่ให้ถูกลูกวอลเลย์บอลได้กี่ขวดภายใน2นาทีเงื่อนไขมีในต่อไปนี้ค่ะยังไงเราจะมีขวดน้ำตั้งอยู่ข้างหลัง20ขวดค่ะแล้วจะมีสาวงามลูกตบเนี่ยค่ะครับตบคุณสามีมีหน้าที่ป้องกันค่ะตบบอลออกไม่ให้โดนขวด1ใจเท่ากับ1ขวดวางได้สูงสุด15ใจ15ขวด15ขวดค่ะโอ้โหเกมนี้เนี่ยโหดสุดๆเลยครับคุณผู้ชมเพราะนักวอลเลย์บอลมืออาชีพจากสโมสรเชียงราย VC ตำนานนักตบนัยยะพร้อมด้วยลูกศิษย์จะเป็นผู้คอยทำลายขวดน้ำของคุณสามีมาลุ้นกันครับว่าคู่ของคุณออสกับคุณปุ้มจะแก้ตัวได้สำเร็จหรือจะเป็นคู่ของคุณสมจิตจงจอหอได้ออกมาโชว์ฝีไม้ลายมือเป็นเกมแรกครับถามคุณปุ้มก่อนเลยอะเรื่องกีฬาเรื่องออกกำลังกายเรื่องไหวพริบโอเคไหมคะโอเคค่ะเป็นนักกีฬาอยู่เออนักกีฬานักกีฬาตะก้อเขตถ้าถามว่าป้องกันไม่น่ามีปัญหานะ15เหรอคะ15เต็มสูงสุดแล้วใช่ถ้าถามแบบนี้เนี่ยอย่าบอกนะครับว่าคุณปุ้มจะถ้าอย่างนั้นก็แล้วใจไปเลย15อ้าวจบเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้โหเล่นเทใจตัดหน้ากันแบบนี้คุณสมจิตก็ถึงกับเซ็งเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่ะภารกิจที่4นะคะพี่ออสต
้องป้องกันลูกวอลเลย์บอลจากลูกตบของน้องทั้ง4ท่านนะคะมีเวลาให้2นาทีนะคะต้องทำให้ได้15ขวดป้องกันค่ะภารกิจนี้เป็นของคุณค่ะคุณออดและคุณปุ้มค่ะทำไม่ได้นะคะเพราะภารกิจนี้กลับบ้านแน่นอน1คู่ค่ะได้เวลา My Man Canคุณสมจิตที่มั่นใจอยากเล่นเกมนี้ก็ไม่ได้ออกมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าคู่ของคุณปุ้มกับคุณออสที่ได้สิทธิ์ลงใจก่อนเมาเรียบไปหมด15ขวดเลยครับจำลองสนามมาเลยค่ะจะบอกว่าอย่างที่บอกนะคะโอ้ยสองนาทีต้องทำไม่ได้นะคะโอ้ยต้องกันได้15ขวดนะคะพี่ออสสู้ไหมสู้นะพร้อมนะพร้อมแล้วประจำที่ค่ะนาทีนี้เนี่ยก็ต้องการกำลังใจอย่างสูงจากภรรยาเลยครับเพราะพี่ๆนักตบนายะเขาเอาจริงไม่มีการออมมืออย่างแน่นอนคุณออสจะป้องกันขวดน้ำให้เหลืออยู่รอด15ขวดจาก20ขวดได้หรือไม่ไปดูกันครับต้องป้องกันให้ได้15ขวดนะคะพร้อมนะคะเบาๆมือนะสู้นะคะเริ่มแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับลูกตบลูกแรกจากทีมนักตบนายะโอ้โหดูลีลาการโดดสปริงตัวข้อเท้าของพี่แคร์แล้วเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับก็ขอให้พี่ออสนอกจากจะป้องกันขวดน้ำได้ถึง15ขวดแล้วเนี่ยก็ขอให้กลับบ้านไปแบบครบ32ด้วยนะครับลูกแรกคุณออสใช้หน้าแข้งเซฟขวดน้ำไว้ได้ครับแต่พี่จะวิ่งดีใจไปไหนครับนั่นน่ะลูกที่2มาแล้วนะครับเกือบไปแล้วครับ2นาทีคุณผู้ชมมองทันไหมล่ะครับลูกเมื่อกี้นี้ลูกตบแต่ละลูกเนี่ยเฉียดขวดน้ำไปนิดเดียวเองครับต้องระวังตัวเซไปโดนขวดน้ำด้วยนะครับคุณออสลูกนี้เนี่ยยังกับปืนใหญ่เลยครับถึงกับก้นจ้ำเป้าเลยทีเดียวโอ้โหเฉียดอีกแล้วครับคุณผู้ชมแหมมีตบหลอกซะด้วยเวลาผ่านไปแล้ว30วินาทีค่ะถ้าล้มไปโดนขวดน้ำก็นับนะครับคุณทอดผ่านไปแล้ว30วินาทีตากล้องเราเนี่ยก็ถึงกับหวาดเสียวเลยครับลูกเมื่อกี้ลูกนี้เนี่ยใช้เท้าเซฟไว้ได้ครับคุณผู้ชมใช่พร้อมแล้วค่ะยังมีกำหนดอีก3ค่ะทีมนักตบนายาเนี่ยก็ช่วยกันตบให้โดนขวดน้ำอย่างต่อเนื่องทางด้านภรรยาเนี่ยก็ลุ้นขอให้เหลือรอดอย่างน้อย15ขวดก็ยังดีครับสู้ถึงกับใช้หัวมองเซฟลูกวอลเล่กันเลยทีเดียว1นาที40วินาทีกลับไปทุ่งรวดคอย8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาดูท่าทางคุณออสกับคุณปุ้มภรรยาเนี่ยจะมั่นใจมากๆเลยแหละครับเพราะตลอด2นาทีที่ผ่านมาไม่ว่าทีมนักตบนายะจะพยายามแค่ไหนคุณออสก็จะใช้ร่างกายทุกส่วนในการป้องกันได้ทุกครั้งไปครับโอ้โหเป็นปฏิหาริย์มากพี่เขาทั้ง4คนตบมาทั้งประเทศแล้วจะว่าพี่เก่งมากไม่ใช่นักกีฬาแต่มีความสามารถด้านการป้องกันกติกาเรามีว่าเรามีขวดให้20ขวดแต่ต้องป้องกันให้ได้15ขวดเขาเก่งมากค่ะป้องกันได้16ขวดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแน่นอนอย่างที่บอกค่ะมีคนกลับบ้านก่อนเป็นใครรู้ไหมคะกราบลาเขาเลยค่ะขอลาคุณสมจิตและคุณอุ๋มค่ะแฟนผมก็วางแผนดีฮะวางชิปวางสู้เขาไม่ได้วางชิปไปชิปไปหายเลยไม่เป็นไรครับพี่สมจิตไว้โอกาสหน้าเล่นทุกเกมไปเลยนะครับพี่
ก็ต้องขอขอบคุณทีมตบจากเชียงราย VC ที่มาช่วยสร้างความสนุกในวันนี้ด้วยนะครับผมมีของเยอะอยู่แล้ววันนี้เตรียมมากับภรรยากะโชว์ของเต็มที่แต่ไม่ได้โชว์ไม่เป็นไรไว้ปีหน้าฟ้าใหม่เดี๋ยวเจอกันคะแนนรวมตอนนี้นะครับคุณปุ้มกับคุณออสเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่3แล้วล่ะครับจะบอกว่าทำคุณมาดีพี่ฉิวเฉียดเหมือนจะไปอ่ะแต่ก็ยังขาหนีไปอยู่นะภารกิจที่5ค่ะโอ้ยขอสวยๆงามๆถามคุณอ้อมเลยคุณแอปเคยแต่งตัวให้ลูกไหมคะน้อยค่ะน้อยใช่พี่ปุ้มจ๋าพี่ยอดโอเคไหมเรื่องแต่งตัวให้คนค่ะแต่งตัวให้เมียจะทำหนักเลยได้เปรียบจะบอกว่าภารกิจที่5นี้นะคะถ้าทำได้นะคะเห็นหน้าตัดตุ๊กกี้ไหมคะยกให้ทั้งหมดเลยนะคะภารกิจที่5เกี่ยวกับสิ่งนี้ค่ะมาเทพีสงการไม่ใช่ให้สามีไปประกวดค่ะสวยไหมคะพี่ปุ้มสวยมากค่ะพี่หม่ำสวยไหมคะก็เล้าใจเลยแหละพี่หม่ำมีอะไรจะบอกเขาไม่ใช่เรื่องเมียพี่เป็นไรอ่ะคือปีที่แล้วมันก็ให้เมียแต่งเหมือนกันให้เมียแต่งหนังท้องออกเขานี่แต่ก็รักเขาเหมือนเดิมเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคือรูปพรรณสัณฐานข้างนอกต่อให้เขาเป็นปีศาจหรือเป็นซาตานผมก็จะรักเป็นชั่ววันตายคิดว่าแฟนของคุณสามารถแต่งตัวเป็นนางสงกรานต์ได้เสร็จภายในเวลากี่นาทีเรามีเวลาตั้งต้นให้5นาทีหรือ300วินาทีค่ะหัวใจ1ดวงเท่ากับการลดวินาที10วินาทีค่ะ1ใจเท่ากับลด10วิลดนะครับไม่ใช่เพิ่มนะครับเงื่อนไขในต่อไปนี้ค่ะชุดนางสงกรานต์ประกอบด้วยถุงน่องโอ้โหรองเท้าว้ายตายแล้วผ้าถุงโอ้โหเข็มขัดโอ้โหสบายเครื่องประดับมีดังต่อไปนี้ค่ะสร้อยตุ้มหูโอ้โหสังวาลกำไลแล้วก็รัดต้นแขนวิกและสายสะพายค่ะโอ้โหไม่ต้องทำเหมือนเขานี่เลยใช่ไหมสังเกตเขาแล้วก็ใส่ไปด้วยแต่งไปด้วยโอเคให้บรรดาสามีแต่งตัวเป็นนางสงกรานต์เนี่ยนะผมว่าบรรดาภรรยาเขาคงจะไม่ได้กลัวว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้หรอกครับแต่คงจะกลัวกันว่าเดี๋ยวสามีเกิดติดใจในการแต่งตัวเป็นผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ยุ่งแหละครับทีนี้กลับมาชมกันต่อช่วงหน้านะครับต่อครับกับ My Man Can แฟนชิ้นเก่งโดยในเกมที่5นี้นะครับเราให้สามีแต่งตัวเป็นนางสงกรานต์แค่นึกภาพตามเนี่ยก็ฮากระจายแล้วแหละครับคุณผู้ชมเริ่มต้นที่คุณอ้อมค่ะใจหนึ่งลบไป10วินะครับเล่นถุงน่องเนี่ยค่ะลำบากนะผู้หญิงเรายังรู้เลยว่าใส่ยากผู้ชายไม่เคยใส่ด้วยเคยจะถอดอ่ะคุณอ้อมเท่าไหร่ดีคะเขาไม่ใจอ่ะนี่เย็นอย่างเดียวด้วยเราอ่ะไม่เย็นหรอกแต่ว่าถุงน่องแค่ถุงน่องเอาว่าก็ตกไหลลำบากแล้วใช่แสดงว่าไม่ใจไม่ใจหมูบเลยไม่ใจค่ะหมูบโอ้โหคุณไก่คะคุณแก้วพอไหวไหมคะคุณแก้วเรื่องแต่งตัวนี่กุ้มใจอ่ะกุ้มใจนะกุ้มใจค่ะเพราะว่าขนาดถักเปียลูกยังถักไม่ได้เลยมัดจุกยังมัดไม่ได้เลยอ่ะเนาะภาระอะไรเนี้ยมาตรงนี้ใจไหมคะใจค่ะไม่ใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างตรงที่คุณปุ้มค่ะแบบชิวๆแล้วกันนะคะคือจะบอกว่าลงเท่าไหร่ก็ได้เล่นเหรียญเดียวเหรียญเดียวเหรียญเดียวได้เล่นแล้วตายเลย4นาที50เวลาที่เหลือคือ4นาที50ค่ะจะได้โนเนียกับเมียโอ้ตายแล้วตายเลยภารกิจที่5ค่ะแต่งตัวนางสงกรานต์ภายใน4นาที50วินาทีให้ได้และสมบูรณ์แบบนะคะมีแบบให้ด้วยได้เวลาของคุณปุ้มแล้วก็คุณออดค่ะMy Man Can ค่ะและในเกมที่5นี้นะครับก็มีเดิมพันหัวใจสูงถึง101หัวใจครับ
ซึ่งถ้าคุณนอสทำได้ก็น่าจะเรียกได้ว่าการันตีในการเข้ารอบชิง 100,000 บาทไปเลยเลยครับอันประกอบไปด้วยถุงน่องผ้าถุงเข็มขัดสบายสังวาลสร้อยคอรัดต้นแขนกำไรต่างหูวิกผมสายสะพายและรองเท้าครับคุณออสจะต้องแต่งทั้งหมดให้เสร็จภายในเวลา4นาที50วินาทีจึงถือว่าทำสำเร็จรับหัวใจทั้งหมดไปคนเดียวเลยแหละครับโอ้ยไม่อยากจะรู้เนี่ยเออเป็นปะคะเป็นเหมือนกันเหรอเวลาหน้าไม่ให้จะใช่ละ4นาที50วินาทีค่ะครับพร้อมนะคะต้นแบบมีแบบนี้เด๊ะเลยพร้อมนะคะ4นาที50วินาทีแค่เห็นคุณออสหยิบถุงน่องขึ้นมาเตรียมจะใส่เนี่ยก็รู้สึกสยิวกิ้วแทนแล้วล่ะครับคุณภรรยาจบเกมนี้เนี่ยสงสัยจะต้องมีเคลียร์แต่ดูคุณแก้วเหมือนอยากจะลองใส่นะครับพี่เริ่มค่ะสู้เวลาไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหเร็วเลยนั่นแหละค่ะเร็วเลยเร็วเลยสตึงแน่นเพรียแบบนี้เนี่ยอึดอัดไหมครับคุณออสภรรยาเนี่ยเห็นแล้วก็หัวเราะชอบใจกันเลยทีเดียวข้าค่ะจีบอยู่ข้างหน้าจีบข้างหน้าเห็นแล้วค่ะแล้วพิษครับพิษนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไปเลยโอ้โหอะไรอยู่ข้างหน้าอะไรอยู่ข้างหลังก็งงไปหมดแล้วเลยครับก็ไม่เคยใส่นี่นะพิษค่ะพิษค่ะเทปอะไรข้างหน้านี่กูก็ค่ะไปใส่เลยครับเลยมันเป็นยางยืดเร็วค่ะเวลาไปเรื่อยๆค่ะเวลาไปเรื่อยๆค่ะเย็นๆเย็นๆเดี๋ยวนะคะลัดลัดถุดๆแบบนี้เนี่ยก็มีหวาดเสียแล้วครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยลุ้นหรือว่าเคลิ้มนะครับเนี่ยคาดไม่ถึงดีๆนะคะดีๆนะคะอุ้ยทันซ้ายค่ะเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนซ้ายนั่นแหละค่ะอะไรอยู่ซ้ายอันไหนอยู่ขวาก็สับสนไปหมดแล้วแหละครับเร่งหน่อยนะครับคุณออสเดี๋ยวไม่ทันเวลานะครับตลบตลบข้างหน้าผ่านไปเดี๋ยวๆๆไม่ได้ค่ะข้างหน้าข้างหน้าต้องสั้นของหลังค่ะข้างหน้าสั้นของหลังพร้อมดีมากอย่าดูหน้าอย่าดูหน้าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสังวาลครับเอาไว้สะพายเชียงทับอยู่บนสบายหนุ่มๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้จักกันหรอกครับคุณผู้ชมสังวานค่ะสังวานสะพายแร่งสะพายแร่งเอาแขนเข้าสร้อยค่ะสร้อย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 เลยรัดแขน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 ทำเวลาได้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณออสท่าทางจะไปได้สวยนะครับคุณผู้ชมคุณออสแกก็เร่งมือหน้าดูเร่งซะจนแทบจะเรียกได้ว่าเหงื่อแตกเหงื่อแทนกันเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อสีภรรยาอันเป็นที่รักแล้วก็ให้ออสคนนี้ทำอะไรออสทำได้หมดละครับวิกค่ะวิกครอบเลยมาต่างหูหลุดนะคะต่างหูหลุดนะเคยใส่ก็จะใส่ยากนิดนึงแล้วครับคุณออสครับนั่นไงครับต่างหูเนี่ยก็หลุดอีกด้วยใส่สะพายใส่สะพายอีกนิดเดียวครับก็จะครบชุดแล้วครับคุณผู้ชมใส่รองเท้าแล้วก็ตีละครั้งเร็วรองเท้าค่ะรองเท้ารองเท้าระวังหน่อยนะครับคุณออสครับใส่ไม่ดีรัดไม่เรียบร้อยเสื้อผ้าเนี่ยก็หลุดเอาได้ง่ายๆนะครับดูสิครับเสียเวลาไปเปล่าๆแล้วเนี่ยนาทีแล้วกี่นาทีแล้วมัดให้เดี๋ยวมัดให้ผ่านไป3นาทีค่ะเร็วๆใส่รองเท้าทีละเดินทีละแล้วก็มาถึงส้นสูงเจ้าปัญหานี่แหละครับคุณผู้ชมใส่รองเท้า
ใครไม่เคยใส่เนี่ยไม่รู้หรอกนะครับว่าส้นสูงเนี่ยใส่ยากแค่ไหนหนุ่มๆแบบเราเคยชินกับการใส่ผ้าใบพอมาเจอส้นสูงเข้าไปแล้วก็เสียเวลาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับภรรยาเนี่ยก็ได้แต่ลุ้นเรียกได้ว่าถ้าใส่ให้เองได้เนี่ยก็คงจะใส่ให้ไปแล้วล่ะครับพอก้มลงมาใส่รองเท้าเสื้อผ้าก็หลุดด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมโอ้มันติดอ่ะจับไว้ก็ได้จับไว้ก็ได้ทีละครั้งตายแล้วดูจากสภาพแล้วเนี่ยแทบจะดูไม่ได้เลยละครับแล้วเวลาจะทันไหมล่ะครับเนี่ยคุณออสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางไป1ใจลบ10ใช่ไหมพี่เหลือ4ก็กลายเป็น4นาที50วิแต่ทำไปได้ดีทีเดียวค่ะเท่าไหร่4นาที51วินาทีค่ะช้าตรงไหนพี่ช้ารองเท้าช้าตรงรองเท้าแล้วก็หลุดลุยด้วยนะคะภารกิจที่5ทำไม่ได้ค่ะน่าเสียดายแทนจริงๆครับสำหรับคู่ของคุณออสกับคุณปุ้มในช่วงแรกนี้นะครับทำเวลามาได้ดีทุกอย่างเลยครับแต่ก็มาเสียเวลาต้อนใส่รองเท้านี่แหละครับทำให้ทำไม่สำเร็จไปนั่นเองครับนะได้ทำแต่อาจจะไม่ชนะนะครับแต่สุดท้ายคิดว่าน่าจะชนะใจภรรยาเรานะชนะอีกแล้วชนะอีกแล้วนะครับมาลุ้นกันต่อในเกมที่6ครับว่าคู่ไหนจะได้เข้าชิง 100,000 บาทกันบ้างภารกิจเมื่อกี้ถือว่ายากค่ะครับยากมากแม้กระทั่งผู้หญิงบางคนก็ไม่สามารถทำได้เข้าสู่ภารกิจที่6ค่ะจะบอกว่าภารกิจนี้นะคะกลับบ้านแน่นอน1คู่ค่ะเกี่ยวกับสิ่งนี้ค่ะทุกคนต้องเคยกินเชิญค่ะอยากกินอันนี้อยากอันนี้ภารกิจนี้เกี่ยวกับสิ่งนี้ค่ะกับอันนี้ด้วยเปล่าเกี่ยวกับอันนี้ด้วยค่ะนี่คือไปวิ่งไปล้มทิ่มตาตัวเองไม่ได้ค่ะภารกิจที่6ค่ะคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถใช้ตะเกียบค่ะหนีบคีบเต้าหู้ได้มากสุดกี่ชิ้นภายใน2นาทีค่ะ1ใจเท่ากับ1ชิ้น1ชิ้นค่ะมากสุด20ชิ้นมีเงื่อนไขค่ะระหว่างคีบนะคะจานกับสิ่งที่วิ่งไปห่างกัน5เมตรค่ะโอ้ยหน่อยเดียวเองแต่เต้าหู้ต้องสมบูรณ์แบบค่ะห้ามแตกห้ามบิ่นห้ามนิ้นห้ามนั่นเลยนะคะพอดีเลยใช่ไหมพอดีค่ะเดี๋ยวลองคีบลองดูนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ขอบคุณค่ะเกมนี้เนี่ยวัดกันที่ทักษะการใช้ตะเกียบครับและที่สำคัญต้องใช้ความนิ่งสูงเลยทีเดียวซึ่งสามีแต่ละคนเนี่ยดูท่าทางจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะการคีบเต้าหู้ที่ทั้งนิ่มแล้วก็ทั้งลื่นเนี่ยไม่ง่ายแน่นอนครับเราจะเริ่มเกมนี้ด้วยคุณไก่ค่ะใจหนึ่งชิ้นหนึ่งใจหนึ่งหนึ่งชิ้นสูงสุดได้20ค่ะ20 2นาทีค่ะเอาเริ่มก่อนนะคะค่ะเอา3ก่อนค่ะ3ใจ3ชิ้นนะคะ3ใจ3ชิ้นจะค่อยว่ากันใหม่แค่นี้จริงเหรอจะค่อยว่ากันใหม่ว่ากันใหม่คุณปุ้มค่ะ3ชิ้นเหรอคะสามีปกติก็พลังเหลือเนาะเอาเพิ่มให้อีกอันละกัน4 4ชิ้นโอ้คุณปุ้ม4ใจ4ชิ้นค่ะกลับไปที่คุณอ้อมค่ะเรื่องหนิบหนีบคีบๆแอปก็เก่งนะคะโอ้ขอสัก5ใจ5ชิ้นขำๆคือเรื่องยังไงเราก็ไม่รู้ละลายอยู่แล้วนะคุณไก่ค่ะ5ใจ5ชิ้นลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยขอเป็น6ค่ะ6ค่ะ6ใจ6ชิ้นค่ะเอาแล้วกลับมาที่คุณปุ้มค่ะให้สามีพักค่ะไม่ใ
จดีกว่าไม่ใจนะคะเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเหนื่อยมากเหนื่อยหอบเมื่อกี้นะเหงื่อหมดตัวแล้วไม่ใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใจนะคะกลับไปที่คุณอ้อมค่ะอ้อมอยากดูคุณแก้วลองคีบเต้าหู้ดูไม่ใจดีกว่าเราเย็นๆแค่ก็บอกไม่ใจนะคะคุณอ้อมไม่ใจค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ทำอะไรเลยนั่งตูดกี่โต๊ะไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจที่6ค่ะผู้ที่ได้เล่นก็คือคุณไก่คุณแก้วค่ะขอให้โชคดีภารกิจนี้ไปแน่นอน1คู่จะเป็นใครได้เวลาไม่แมนแคนค่ะและเดิมพัน52ใจในเกมนี้สำคัญมากครับคุณแก้วจะต้องคีบเต้าหู้ไปใส่ในจานซึ่งอยู่ในระดับที่แตกต่างกันออกไปคู่ที่ลอยลำเข้ารอบไปแล้วอย่างคุณอ้อมกับคุณแอปเนี่ยก็ลุ้นสบายสบายครับส่วนอีก2คู่ที่เหลือก็ต้องลุ้นกันหนักว่าจะได้เข้าไปชิงเงิน 100,000 บาทหรือไม่2นาทีคุณแก้วต้องทำให้ได้6ชิ้นนะคะครับวางในจานจานละ1ชิ้นพร้อมสมบูรณ์แบบนะคะห้ามขาดครึ่งห้ามแตกแยกถ้าพร้อมแล้วคุณแก้วจะทำได้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาชมกันต่อครับว่าคุณแก้วซึ่งปกติเคยใช้หมัดในการชกมวยแต่วันนี้ต้องมาจับตะเกียบคีบเต้าหู้ไปใส่ในจานให้ได้ครบทั้ง6ชิ้นภายใน2นาทีเขาจะทำได้หรือไม่เริ่มค่ะเฮ้ยได้ง่ายแน่เฮ้ยทำไมได้ชิ้นแรกเองไปได้สวยครับเฮ้ยง่ายเหมือนจะยังจับไม่ถนัดไหมครับเฮ้ยง่ายเฮ้ยสองแล้วเฮ้ยสองแล้วเฮ้ยง่ายอ่ะโอ้โหพิธีกรของเราเนี่ยถึงกับตกใจเลยครับเพราะคุณแก้วสามารถใช้ตะเกียบคีบเต้าหู้ได้อย่างง่ายดายต่างจากที่คุณหม่ำของเราเนี่ยลองคีบในตอนต้นเกมอย่างลิบลับเลยเลยครับโอ้โหคุณแก้วเนี่ยมือนิ่งจริงๆครับ4ชิ้นแล้วครับเร็วจริงๆ5เลยคุณแก้วเนี่ยทำได้อย่างไม่น่าเชื่อครับเผลอแป๊บเดียวมาถึงชิ้นที่6แล้วถ้าชิ้นนี้ทำได้สำเร็จแล้วก็จะทำให้เข้ารอบชิงไปแบบสบายๆเลยแหละครับนี่ดีใจยิ่งกับพระเอกหนังจีนเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่านักมวยจะใช้ตะเกียบคีบเต้าหู้ได้เก่งขนาดนี้เล่นเอาคุณไก่เนี่ยดีใจสุดๆไปเลยครับฉันบอกคุณว่า2นาทีคุณทำไป46วิไม่รู้ว่าคุณแก้วแกเนี่ยแอบไปซ้อมที่ไหนมาครับเพราะขนาดเต้าหู้ที่ทั้งนิ่มและก็ลื่นยังสามารถคีบได้เหมือนกับว่าใช้มือจับทำเวลาได้ดีตั้งแต่ต้นโดยไม่มีติดขัดและก็สามารถคีบใส่จานได้ครบทั้ง6ชิ้นทั้งที่เวลาเนี่ยยังเดินไปไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำจึงทำให้คู่ของคุณออสกับคุณปุ้มนะครับต้องกลับบ้านไปก่อนนั่นเองเลยครับแล้วก็เป็นคู่ของคุณอ้อมกับคุณแอปต้องมาดวลกับคู่ของคุณแก้วกับคุณไก่คู่ไหนจะคว้าเงิน 100,000 บาทในครองได้พร้อมกับได้สิทธิ์เข้าไปชิงรถยนต์นิสสันพาวซ่ารุ่น 1.6 สปอร์ตเวอร์ชันที่มาพร้อมกับสเกิร์ตและชุดแต่งพิเศษรอบคันมูลค่ารวมกว่า 872,500 บาทผู้ที่โชคดีนั้นจะเป็นใครเราไปชมกันเลยครับหนึ่งแสนบาทรู้แน่นอนค่ะหลังจากจบเกมนี้ใครได้ไปเดี๋ยวก็รู้จะบอกว่าผู้ได้เริ่มเล่นก่อนเป็นคุณอ้อมแน่นอนค่ะสะสมหัวใจมาได้เยอะเหลือเกินแต่ภารกิจนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไปดูวิทยาค่ะคุณคิดว่าสามีของคุณสามารถดันตัวเองค้างอยู่ในซอกตึกซึ่งกว้างประมาณ1เมตรนานที่สุด
กี่นาทีค่ะเอาทั้งมือทั้งขาดันเอาไว้ดันไว้เลยค่ะอ๋อไม่ให้เหยียบพื้นว่างั้นค้างไว้เลยค่ะอ๋อหัวใจหนึ่งดวงที่ลงไปแสดงว่าสามีคุณอยู่ได้นาน10วินาทีค่ะลงมากหนึ่งใจเท่ากับ10วิลงมากได้สุด18ใจ18ใจเป็นเท่าไหร่180 3นาที3นาทีอืมค้างไปเลยนะคะสุดหินจริงๆครับเกมตัดสินเนี่ยต้องอาศัยพละกำลังของสามีล้วนๆซึ่งขนาดคุณแก้วที่เป็นถึงนักมวยโอลิมปิกเนี่ยยังหวั่นๆเลยเลยครับคุณอ้อมมีสิทธิ์เล่นก่อนนะคะคุณสะสมหัวใจมาดีค่ะจะเล่นหรือจะโยนคะเล่นค่ะอุ๊ยว้าทีนี้เล่นเหรอทีนี้เล่นฉลาดแกมโกงทีนี้เล่นเท่าไหร่ดีคะอ้อมเอา6ดวงค่ะโอ้โห6ดวงก็คือ1นาทีค่ะใช่6ดวง1นาทีมีขาสั่นมั้ยคะก็ถ้าคนแข็งแรงก็โอเคคนไม่แข็งแรงก็บ่มีใกล้ตัวเล็กแข็งแรงอุ้มเด็กมาแล้ว10คนใช่ไอ้จ๊อดที่มันหนักก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสู้มั้ยคะใจไม่ใจคุณไก่คิดว่าไงสู้ค่ะเท่าไหร่ยังไงตัวเล็กด้วยตัวเล็กแข็งแรงเอาขาดันมือสามแค่ผักตึกเองสบายอยู่แล้วแก้วใช่ใช่ใส่หมดเลย10เลยเป็น10เลย10ใจ10ใจก็นาที40วินาที40วิค่ะค้างอยู่นาที40วินะคะกลับมาที่คุณอ้อมค่ะใจไม่ใจใจค่ะโอ้ยเท่าไหร่ดีคะอีก2ค่ะอีก2ก็เป็น2นาที2นาทีค่ะเป็น2นาที12 2นาทีใช่ค่ะ2นาทีตอนนี้อยู่ที่2นาทีนะคะมาที่คุณไก่ค่ะไก่จ๋าได้ยินมั้ยว่าเสียงใครที่เป้าก็เท่าไหร่ดีคะเล่นไหนดีกว่าค่ะเท่าไหร่คะไหนๆก็มาละเท่าไหร่คะตักมวยโอลิมปิกด้วยใช่ไหนๆก็มา18ค่ะแปดใจถ้าใส่ก็ใส่แต่ที่แรกก็จบไปแล้ว18ใจว่าเขาอยากเล่นหรือเปล่าโอ้18ใจ183นาทีภารกิจสุดท้ายรู้แน่นอน 100,000 บาทจะเป็นของใครแต่เขาเป็นผู้เล่นค่ะคุณไก่และคุณแก้วค่ะแต่ถ้าคุณแก้วทำไม่ได้นี่หมูหล่นลงนะหมูหล่นลงคุณอ้อมเลยนะหมูสับหล่นใส่หม้อเลยขอให้โชคดีนะคะคุณแก้วได้เวลาไม้แมนแคนโอ้โหเป็นใครก็ต้องใส่หน้าเลยครับลงไปได้ยังไงครับตั้ง3นาทีแต่ถ้าคุณไก่มั่นใจในพละกำลังของสามีขนาดนี้แล้วก็คุณแก้วก็ต้องลองดูสักตั้งเลยครับกับการดันตัวอยู่ในซอกกำแพงที่มีความกว้าง1เมตรซึ่งจริงๆแล้วแค่1นาทีกว่าๆก็ถือว่ายากมากแล้วนะครับคู่ของคุณอ้อมกับคุณแอฟเนี่ยจึงพอมีลุ้นอยู่บ้างว่าคุณแก้วจะทำได้ไม่ถึง3นาทีคุณแก้วต้องทำให้ได้นะคะคุณแก้วพงประยูนคะ3นาทีเท่านั้นนะคะถ้าทำสำเร็จ 100,000 บาทเป็นของคุณทันทีได้ค่าข้อทันทีเลยแต่จะมีคนยืนข้างๆไม่รู้กำลังใจด้วยสาบแช่งคงจะเป็นสาบแช่งอะนะคะกำลังใจสุดท้ายนะกำลังใจหน่อยค่ะพี่ไก่จ๋าโอ้ยจะได้ค่าข้อตัววันนี้เนี่ยลูกครับโอเคพร้อมไหมครับพี่ค่ะจับตาดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคุณแก้วลอยตัวจากพื้นเมื่อไหร่เราจะเริ่มจับเวลาทันทีดูเหมือนคุณแก้วเนี่ยจะพร้อมแล้วแหละครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับคุณไก่สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคงจะเริ่มกังวลเหมือนกันไปเวลาเดินแล้วนะคะเวลาเดินแล้วนะคะคุณแก้วขึ้นไปแล้วครับโดยมีคุณไก่ให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆคุณแก้วจัดท่าทางได้ดีมากครับจะเห็นได้ว่ามั่นคงมากเลยทีเดียวกี่วิไปแล้ว30วินาทีผ่านไปค่ะเอาว่าเหลืออีก2นาทีครึ่งผ่านไปเกือบ1นาทียังดูสบายๆ อยู่ครับคุณแก้วเนี่ยแข็งแรงจริงๆซึ่งการทรงตัวอยู่อย่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องใช้กล้ามเนื้อแทบทุกส่วนนะครับยิ่งเวลาผ่านไปความอ่อนล้าเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นแต่ถ้าได้กำลังใจจากทั้งลูกทั้งเมียอย่างนี้แล้วก็คุณแก้วสู้ตายแน่นอน
ทำได้ดีครับตอนนี้คุณแก้วเนี่ยยังไม่มีอาการอ่อนล้าออกมาให้เห็นเวลาคงดูเหมือนจะเดินช้ากว่าปกติครับสำหรับคุณแก้วที่กำลังอยากจะให้ครบ3นาทีเร็วๆและดูจากสิ่งหน้าในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มออกอาการเหมือนกันครับใจเย็นสู้ๆค่ะตอนนี้ขาสั่นแล้วนะครับขาสั่นข้างแล้วผ่านไป2นาทีนะครับคุณแก้วเนี่ยมีอาการเมื่อยจนต้องขยับปรับท่าทางครับอีกเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะครับเราก็จะได้รู้แล้วครับว่าใครจะคว้าเงิน 100,000 บาทไปครองเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าคุณแก้วจะสามารถคว้าเงิน 100,000 เพื่อภรรยาและลูกได้สำเร็จหรือไม่ขาสั่นข้างแล้วฮะกัดฟันไว้ครับคุณแก้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นพอคุณแก้วเริ่มหมดแรงเนี่ยความหวังก็ไปอยู่ที่คุณอ้อมกับคุณแอปแล้วแหละครับยันไว้ครับคุณแก้วครับยันไว้ครับใกล้จะครบ3นาทีแล้วอดทนไว้ครับอีกนิดเดียว30วิ30วิ30วิโอ้ยอีกนิดเดียวเองอีกกี่วิอีก10วิเองไม่เป็นไร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 น่าเสียดายจริงๆครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าขนาดคุณแก้วเนี่ยทั้งแข็งแรงและก็ใจสู้มากๆนะครับแต่เวลาที่กำหนดให้ต้องทำนั้นน่ะมันนานเกินไปจริงๆจึงไม่สามารถทำได้สำเร็จครับเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณเย็นฤดีหมูสับหล่นใส่หม้อหมูสับหล่นลงที่คุณเย็นฤดีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 100,000 บาทครับคุณแอฟค่ะครับอย่านิ่งดูแลค่ะสมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะครับเพราะ 100,000 บาทอาจจะเป็นของคุณใช่พบกันใหม่ค่ะวันจันทร์อังคารกี่โมง 6:00 น. ถึง 1:00 น. ทางช่องบุญนายทีวีค่ะวันนี้แมนแมนเคนแฟนฉันเก่งบ๊ายบายบ๊ายบายก็สนุกดีค่ะบางครั้งไม่ต้องทำอะไรแต่ก็มีโชคช่วยด้วยอะค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับถึงจะตกรอบนะครับผมเอาไว้เอามาแก้มือโอกาสหน้ารับรองผมสู้สุดใจครับผมจึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังว่าอย่ากลับหลังขอให้เดินต่อไปสักวันรักโลกครับชื่อแปลกนะโอ้พี่พ่อเขาก็ขนาดนั้นแล้วไม่สติสตังเรายังอยู่ไหมตอนนี้พ่อคนสุดท้ายแล้วนะพร้อมสบายอยู่แล้ว50วิกำลังใจส่งเสียงหน่อยเร็ว